สวัสดีครับผมครับคาโต้ทูเบอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวระบบโทรไลน์บน iPhone 11นะครับกับ Samsung Watch Active 2นะครับตอนนี้สามารถรับสายโทรไลน์ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะครับนี่ครับอันนี้ผมโทรผ่านไลน์นะโอเคเดี๋ยวได้ยินเนาะโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาอีกเครื่องนึงเปิดสปีกเกอร์อ่ะมันถึงจะได้ยินนะครับแป๊บนึงนะเสียงมันจะออกทางนู้นนะนู้นนะเดี๋ยวผมต้องการลดไกลไปนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนโอเคได้ยินชัดเจนแล้วนะครับนี่อันคนเปิดนะครับว่าสามารถดูไลน์ได้แต่ก็ฝั่งนาฬิกาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ปกติเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับว่ามันทำได้ครั้งเดียวถ้าวางสายเสร็จแล้วต้องปิดนาฬิกาแล้วเปิดใหม่ถึงสามารถโทรกับพี่ได้ครับโอเคยันวางสายนะกดวางนาฬิกานะครับหนูกดวางนะนี่เสร็จแล้วก็พอโทรเสร็จนะครับให้กดปิดด้วยการกดปุ่ม power 2ครั้งกดปุ่ม2ปุ่มด้านข้างของนาฬิกากดปิดนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เพราะว่าถ้าเกิดไม่วางไม่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันจะค้างครับโทรครั้งต่อไปมันจะค้างประมาณนี้โอเค